วิปัสสนาของกุลบุตรผู้นี้ซึ่งมีสังขารุปเปกขาญาณได้บรรลุแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นสิกขาปัตตะหมายถึงว่าถึงยอดแห่งวิปัสสนานะถึงยอดเป็นวุฒานะคามินีไปสู่ความออกคำว่าสิกขาปัตตวิปัสสนาก็ดีวุฒานะคามินีก็ดีนั่นเป็นชื่อของญาณสามมีสังขารุปเปกขาญาณเป็นต้นนะอันเดียวกันนะเพราะว่าญาณสามนี้ก็คือสิ่งเดียวกันก็คือสังขารุปเปกขาญาณอย่างหนึ่งอนุโลมญาณอย่างหนึ่งแล้วก็โคตรภูญาณอย่างหนึ่งนะดีกว่าแก้ไว้เหมือนกันนะเป็นชื่อของญาณสามเนี่ยนะก็วิปัสสนานั้นชื่อว่าสิกขาปัตตะเพราะถึงยอดคือความสูงสุดแห่งโลกิยญาณชื่อว่าวุฒานะคามินีเพราะไปสู่คำออกมักชื่อว่าวุฒานะนะมักชื่อว่าวุฒานะนะเพราะออกจากวัตถุที่ยึดอันเป็นนิมิตคืออารมณ์ในภายนอกและจากวัตตะคือสังขารในภายในด้วยวิปัสสนานี้ไปสู่วุฒานะคือมักนั้นเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่าวุฒานะคามินีหมายความว่าเป็นความสืบต่อกันแห่งมักคำว่ายานของยานสามมีสังขารุปเปกขายานเนี่ยนันดีกาบอกว่าได้แก่ยานสามอันนี้ชื่อว่าสังขารุปเปกขายานอนุโลมยานและโคตรภูยานอาจารย์กล่าวว่าเพราะถึงความสูงสุดเพราะตั้งอยู่เบื้องบนแห่งโลกียยานทั้งหลายแม้ด้วยอำนาจเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นไปด้วยอำนาจกิจคำว่าอันเป็นนิมิตก็คือจากขันธปัญจกะอันเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนานะตอนจะออกเนี่ยนะก็คือออกจากอารมณ์ที่เป็นขันธปัญจกะนี้น้อมไปสู่พระนิพพานเนี่ยตอนนี้เป็นวุฒานะคือเป็นมรรคด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าจากวัตถุที่ยึดก็ขันธปัญจกะนั้นถ้าเรียกว่าวัตถุที่ยึดด้วยความยึดก็คือการทําให้เป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาอันหนึ่งขันธปัญจกะนี้นั้นแม้นับเนื่องด้วยสันติของตนท่านก็เรียกว่าในภายนอกเพราะเป็นความเห็นโดยเป็นฝ่ายอื่นก็เห็นขันธ์ห้าเป็นปรโตและฝ่ายอื่นจึงอยู่ขันธปัญจกะนั้นนั่นแหละท่านกล่าวในที่นั้นๆว่าวัตถุทั้งปวงในภายนอกคําว่าจากปวัตตะในภายในได้แก่จากความเป็นไปแห่งมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นในสันดานของตนและจากกองกิเลสอันเป็นไปตามความเป็นไปแห่งมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นนั้นก็ปวัตตะในภายในนั้นท่านกล่าวอย่างนั้นเพราะความเป็นไปแห่งกิเลสในความสืบต่อของตนนะเพราะนั้นจากนิมิตภายนอกก็คือขันธปัจจกะทั้งหลายจากปวัตตะความเป็นไปภายในก็คือกิเลสที่สืบต่อนะเพราะความคือความเป็นรูปแห่งขันธ์ที่กรรมและกิเลสยึดครองอันเกิดขึ้นเมื่อยังไม่มีมรรคภาวนาเพราะเมื่อความเป็นไปแห่งกิเลสนั้นเป็นนิมิตความเป็นไปแห่งกิเลสนั้นเป็นนิมิตการออกคือวุฒานะเนี่ยเป็นการไม่ทําให้เป็นอารมณ์ของธรรมเหล่านั้นและทําให้ถึงความเป็นสิ่งที่ไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาก็คือไม่ทํานิมิตคือขันธปัญจกะภายนอกให้เป็นอารมณ์แล้วก็ไม่ทําประวัติตะความสืบต่อของกิเลสในภายในให้เป็นไปต่อไปเนี่ยนะชื่อว่าสืบต่อเพราะเกิดขึ้นพร้อมกันแห่งมรรคในลําดับนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นวุฒานะคามินีนะสังขารุปเปกขาเนี่ยนะรวมทั้ง อนุโลมญาณแล้วก็โคตรภูด้วยซึ่งกําลังจะเกิดต่อไปนะมาติกาแห่งวุฒานะอันนี้เป็นวิธีออกนะเป็นวิธีออกนะหมายถึงว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะออกได้โดยตามมาติกานี้นะนี่เป็นมาติกาเพื่อประโยชน์แต่ความแจ้งชัดแห่งการออกจากความยึดในคำที่กล่าวมาโดยสังเขปนั้นก็คืออัจฉตังอภินิวิสิตวาอัจฉตาวุฒาติคือเริ่มต้นเนี่ยวิปัสสนาเริ่มตั้งวิปัสสนาในสังขารทั้งหลายภายในแล้วออกจากสังขารทั้งหลายในภายในคือพิจารณารูปนามในภายในร่างกายเราจะออกนะก็ออกด้วยการพิจารณารูปนามในร่างกายนี่แหละในภายในนี่แหละอัจฉตังอภินิวิสิตวาพิทาวุฒาติคือการเจริญปัสสนาเนี่ยนะพิจารณาสังขารในภายในแล้วออกจากสังขารทั้งหลายเนี่ย
ในภายนอกพิจารณาสังขารคือนามรูปในภายในเมื่อพิจารณาเป็นภายในอย่างไรก็พิจารณาภายนอกอย่างนั้นแต่ตอนที่ประจวบกับมรรคขณะที่มรรคเกิดขึ้นสังขารุเปกายานั้นก็พิจารณาถึงสังขารภายนอกก็ออกพอดีที่ตาอภินิวิสิตวาพิทาวุตาติยึดในสังขารในภายนอกพิจารณาสังขารในภายนอกนะพิจารณาสังขารในภายนอกตลอดเลยพิจารณาสังขารภายนอกพิจารณาสังขารภายนอกเวลาออกก็พิจารณาสังขารภายนอกด้วยส่วนไปหิตทาอภินิวิสิตวาอาชตาวุตาติยึดในสังขารในภายนอกคือพิจารณาจะได้ปัสนาในสังขารภายนอกแล้วออกโดยการพิจารณาสังขารในภายในมันก็ได้สี่นะเกี่ยวกับภายนอกกับภายในนะก็คือภายในตนเองแล้วก็ภายนอกคือผู้อื่นพิจารณานามรูปอ่ะจริงๆแล้วพิจารณาทั้งสี่อย่างนี่แหละพิจารณาทั้งภายในภายนอกนั่นแหละแต่ว่าเวลาจะออกนี้ออกตอนไหนอีกเรื่องหนึ่งรูปเปอภินิวิสิตวารูปาวุตตาติยึดในรูปแล้วออกจากรูปก็หมายถึงว่ายึดในที่นี้เนี่ยนะหมายถึงเจริญปัสสนานะพิจารณารูปประขันจนกระทั่งเวลาจะออกเนี่ยก็ออกโดยรูปประขันนี่แหละรูปเปอภินิวิสิตวาอรูปาวุตตาติยึดในรูปแล้วออกจากอรูปก็คือนามนะเจริญพิจารณามหาพุทธรูปอุปาทิยรูปนะเมื่อพิจารณาไปวินามาก็น้อมไปในนามธรรมเวลาที่บรรลุก็บรรลุนะโดยการออกโดยนามธรรมพิจารณานามธรรมด้วยความมิเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตอนนี้พิจารณาอะไรอรูปเปหน้า181นะอรูปเปอภินิวิสิตวาอรูปาวุตถาติยึดในอรูปแล้วออกจากอรูปก็คือน้อมพิจารณาในนามธรรมมากพิจารณารูปธรรมน้อยแต่ว่าเวลาที่ออกตัดสรู้นะในมรรควิถีเนี่ยช่วงอนุโลมญาณก็จะมีอรูปเป็นอารมณ์นะแล้วก็มรรคก็เกิดขึ้นอรูปเปอภินิวิสิตวารูปาวุตตาติยึดในอรูปคือพิจารณาสังขารคือนามธรรมเนี่ยนะว่ามีเที่ยงเป็นตัวเป็นตามากพิจารณารูปน้อยแต่ว่าเวลาออกนี้ออกจากรูปนะพิจารณาเป็นประจวบเหมาะรอยต่อระหว่างสังขารรูปเปกายานเนี่ยกับมรรควิธีเกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นกำลังพิจารณารูปอยู่เอกับปหาเรณะปัญจหิขันเตหิอุทธาติออกจากขันทั้งห้าพร้อมกันทีเดียวออกได้ไงไม่ทราบครับกำลังจะถามครับเพราะก็พิจารณาอย่างนี้ไงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดานี่ออกพร้อมกันเลยแล้วที่บอกว่าพิจารณาลักษณะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นลักษณะของอะไรครับก็ตามอริยสัยนี่แหละนะก็คืออริยสัยยิ่งด้วยศีลหรือสมาธิหรือปัญญาเพราะก็รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะแต่โดยไปเชิงชนะไม่เที่ยงอยู่แล้วใช่ไหมมีการเกิดขึ้นแล้วมีการดับไปเนี่ยแต่ถ้ามันก็สามารถที่จะน้อมไปถึงลักษณะของความเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาได้เหมือนกันของทุกอย่างรวมกันหรือไงครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่ก็ได้แก่ขันธปัญจขันธ์นี่แหละนะมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปนี่นะนี่ออกพร้อมกันเลยของขันธ์ห้าคราวนี้อันนี้จะโตอภินิวิสิตวาอันนี้จะโตวุฒาติยึดคือเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะโดยอาการของความไม่เที่ยงมากนะแล้วเวลาออกก็ออกโดยความไม่เที่ยงนั้นด้วยอันนี้จะโตอภินิวิสิตวาทุกขะโตอนัตโตวุฏฐาติเนี่ยนะพิจารณาโดยความไม่เที่ยงมากนะแต่เวลาที่ออกเนี่ยออกโดยความเป็นทุกข์ก็ได้หรือพิจารณาโดยความไม่เที่ยงมากเวลาที่ออกจริงๆก็ออกโดยความเป็นอนัตตาก็ได้หรือว่าทุกขะโตอภินิวิสิตวาทุกขะโตนะหรือว่าอันนี้จะโตหรือว่าอนัตโตเนี่ยนะพิจารณาคือยึดโดยความเป็นทุกข์จะได้ปัสสนาโดยความเป็นทุกข์มากแล้วก็ออกโดยความเป็นทุกข์ก็ได้หรือว่าเวลาออกออกโดยความไม่เที่ยงก็ได้ออกโดยความเป็นอนัตตาก็ได้อนัตตโตอภินิวิสิตวาอนัตตโตอนิจจโตทุกขโตวุฏฐาติก็จะได้ปัสสนาโดยอาการความเป็นอนัตตามากเวลาจะออกก็ออกโดยความเป็นอนัตตาก็ได้หรือว่าออกโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ได้โดยความเป็นทุกข์ก็ได้
นะฉะนั้นกี่หมวดเนี่ย18นะเวลาจะออกเนี่ยออกได้โดย18อาการนะ18อาการมาพิจารณาถึงไตรลักษณ์เนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งหมดเป็น9อาการแล้วออกพร้อมกันในขันธ์5นี่10นะพิจารณารูปกับอรูปพิจารณารูปออกโดยรูปพิจารณารูปออกโดยอรูปพิจารณารูปออกโดยอรูปพิจารณารูปออกโดยรูปก็ได้อีก4แล้วก็ภายในภายนอกมันก็กลายเป็น18อาการเจ้าตัวจะรู้ไหมเนี่ยเจ้าตัวที่บรรลุจะรู้ไหมว่าออกเดียวกันไหนรู้ครับต้องรู้นะขณะจะบรรลุนี่มันต้องเต็มพร้อมในสติสัมปชัญญะงงเงียงงเงียบรรลุได้ไหมไม่ได้ครับมันต้องตื่นมาบรรลุแล้วมันต้องชัดเจนมากครับเนี่ยชัดเจนมากครับแล้วก็ถึงสามารถถามได้ไงว่าบรรลุตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นนะบรรลุตอนไหนแล้วบรรลุโดยหัวข้ออะไรนะออกโดยนามหรือออกโดยรูปออกโดยอนิจจังทุกขังหรืออนัตตานี่เขาต้องสอบถามนะถ้าใครมาบอกว่าได้บรรลุเนี่ยนะก็อธิบายความแห่งมัตติกาอธิบายแห่งมัตติกานี้อย่างไรพระโยคาวจรบางรูปในศาสนานี้ทีแรกก็ยึดคือเริ่มวิปัสสนาในสังขารภายในก็คือของตนเองครั้นยึดแล้วยึดด้วยวิปัสสนานั่นเองทีเนี้ยก็พิจารณาดูสังขารภายในเหล่านั้นไปแต่เพราะว่ามรรควุฒฐานะความออกก็คือมรรคหรือว่าความออกด้วยมรรคนั้นจะได้มีแต่ด้วยพิจารณาดูสังขารภายในล้วนๆเพียงเท่านั้นก็หาไม่ได้ต้องพิจารณาดูสังขารภายนอกด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรนั้นจึงเห็นขันธ์ของผู้อื่นก็ดีอนุปาทินนกสังขารถึงสังขารที่ไม่ได้เกิดจากกรรมทั้งหลายก็ดีว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยเธอย่อมพิจารณาสังขารในภายในตามกาลพิจารณาสังขารในภายนอกตามกาลเมื่อเธอพิจารณาไปอย่างนั้นวิปัสสนาดำเนินไปต่อกับมรรคเข้าในการที่พิจารณาสังขารในภายในเธอผู้นี้ก็เรียกว่ายึดถือในภายในแล้วออกในภายในด้วยนะเจอวิปัสสนาในสังขารภายในแล้วก็ออกในภายในแต่ว่ามันก็ต้องพิจารณาภายนอกด้วยนะแต่ถ้าวิปัสสนาดำเนินไปต่อกับมรรคในการที่เธอพิจารณาสังขารในภายนอกไซผู้นี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ยึดในภายในคือเจริญปัสสนาพิจารณาสังขารในภายในเนี่ยแล้วก็ออกจากสังขารในภายนอกแม้ในการยึดภายนอกแล้วออกในภายนอกและภายในก็อย่างนี้เหมือนกันนะเจริญพิจารณาสังขารในภายนอกคือใส่ใจสังขารในภายนอกเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าไปผูกพันยึดมั่นกับคนนั้นคนนี้มากนะมันก็พิจารณาถึงความแปรปรายความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของนามขันธ์รูปขันธ์ที่เป็นภายนอกมากแต่ก็พิจารณาภายในด้วยเพียงแต่ว่าให้ความสำคัญกับภายนอกมากเพราะไปยึดถือเอามากนะเมื่อพิจารณาอย่างนั้นไปเวลาที่มรรคเกิดขึ้นต่อกันกับวิปัสสนาเนี่ยนะก็เป็นการออกโดยภายนอกก็มีโดยภายในก็มีแต่ว่าเจริญที่แรกก็คือเจริญภายนอกมากก็สี่อาการพระโยคาวจรอีกผู้หนึ่งที่แรกยึดกำหนดในรูปสั้นยึดแล้วก็พิจารณาดูโดยทำภูตรูปและอุปาทิรูปให้เป็นกองเดียวกันก็คือรวมรูปทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันกำหนดว่าเป็นรูปแต่พระวุฒานะจะได้มีแต่ด้วยการพิจารณาดูรูปล้วนๆเพียงเท่านั้นก็หามิได้จะต้องพิจารณาดูอรูปก็คือนามด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรนั้นทำรูปนั้นให้เป็นอารมณ์แล้วจึงเห็นอรูปก็คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เกิดขึ้นว่านี่เป็นอรูปเธอย่อมพิจารณารูปตามการพิจารณาอรูปตามการเมื่อเธอพิจารณาไปอย่างนั้นวิปัสสนาดำเนินไปต่อกับมรรคเข้าในการที่เธอพิจารณารูปเธอผู้นี้ก็ชื่อว่ายึดในรูปแล้วออกจากรูปแต่ถ้าวิปัสสนาดำเนินไปต่อเข้ากันกับมรรคในการที่เธอพิจารณาอรูปไซเธอผู้นี้ก็ชื่อว่ายึดในรูปแล้วออกจากอรูปนะแม้ในการยึดในอรูปแล้วออกจากอรูปและออกจากรูปนั้นก็เหมือนกันนะก็คือพิจารณาในนามธรรมเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็พิจารณารูปด้วยนะพิจารณาไปพิจารณามาเวลาที่มรรคจะบรรลุก็วุฒานะจะเกิดขึ้นกำลังพิจารณาอรูปก็เรียกว่าพิจารณารูปออกโดยอรูปนะแต่ถ้าตอนมรรคจะเกิดออกโดยการพิจารณารูปตอนนั้นก็เรียกว่าพิจารณายึดเอารูปเวลาออกก็ออกจากรูปส่วนในการที่ยึดโดยกำหนดว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัมพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมด
ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้แล้วออกโดยข้อกำหนดอย่างเดียวกันนั้นชื่อว่าออกจากขันธ์ทั้งห้าพร้อมกันทีเดียวอันนี้ก็พวกทั้งใหญ่นะรู้รวมๆไปเลยไม่ต้องมาแยกละเอียดแต่ว่าความจริงแล้วมันแยกมาก่อนหน้านั้นแล้วนะพระโยคาวจรผู้หนึ่งที่แรกพิจารณาสังขารทั้งหลายในความไม่เที่ยงแต่เพราะอุทานะจะได้มีแต่ด้วยพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเพียงเท่านั้นก็หาไม่ได้ต้องพิจารณาแม้โดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาด้วยแท้เพราะฉะนั้นเธอจึงพิจารณาโดยความเป็นทุกข์บ้างโดยความเป็นอนัตตาบ้างเมื่อเธอปฏิบัติไปอย่างนั้นอุทานะมีขึ้นในการที่พิจารณาโดยความไม่เที่ยงเธอผู้นี้ก็ชื่อว่ายึดโดยความไม่เที่ยงแล้วออกโดยความไม่เที่ยงแต่ถ้าอุทานะมีขึ้นในการที่เธอพิจารณาโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาไซเธอผู้นี้ก็ชื่อว่ายึดโดยความไม่เที่ยงแล้วก็ออกโดยความเป็นทุกข์หรือว่ายึดโดยความไม่เที่ยงแล้วก็ออกโดยความเป็นอนัตตานะแม้ในการยึดคือจะได้พัฒนาโดยความเป็นทุกข์และโดยความเป็นอนัตตานี่ก็เหมือนกันนะก็คือจะโดยศาสนาโดยการพิจารณาโดยความเป็นทุกข์เป็นหลักมากเลยแต่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาก็น้อยเวลาที่ออกโดยความเป็นทุกข์ก็ได้หรือออกโดยความเป็นอนิจจังก็ได้หรือความเป็นอนัตตาก็ได้การพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาก็เหมือนกันความจริงแล้วโดยหลักเนี่ยนะมันก็อันเดียวกันนะคุณจะพิจารณาสังขารในภายในก่อนหรือภายนอกก่อนก็แล้วแต่นะมันก็ต้องพิจารณาสังขารนั่นแหละโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยถูกไหมหรือว่าพิจารณาโดยความเป็นรูปธรรมหรือว่านามธรรมแต่ว่าคุณพิจารณาสังขารในภายในอ่ะกับภายนอกอ่ะแล้วมันไม่เป็นนามธรรมรูปธรรมเลยมันเป็นหมดนะมันก็เป็นหมดใช่ไหมแล้วมันก็ต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยใช่ไหมแต่เพียงว่าเขาเน้นนะเขาเน้นอะไรนะเน้นจะพิจารณาว่ามันเป็นรูปกับอรูปเพราะบางคนก็ไม่ได้เน้นนะเขาก็พิจารณาถึงความเป็นอายตนะนะพิจารณาโดยความเป็นธาตุแต่โดยหลักจริงๆมันก็คือเป็นภายในหรือภายนอกนั่นแหละหรือว่าเป็นรูปธรรมกับนามธรรมนั่นแหละก็แลในชนผู้ออกจากความยึดเหล่านี้ชนผู้ที่ยึดโดยความไม่เที่ยงก็ดีผู้ที่ยึดโดยความเป็นทุกข์ก็ดีผู้ที่ยึดโดยความเป็นอนัตตาก็ดีแต่ในเวลาออกอุทานะมีขึ้นโดยความไม่เที่ยงชนทั้งสามนี้เป็นผู้มากด้วยอธิโมกได้สัตทินทรีย์หลุดพ้นด้วยอนิมิตะวิโมกนะก็คือคุณจะพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายังไงก็เวลาออกเป็นเครื่องตัดสินก็คือถ้าออกด้วยความไม่เที่ยงเนี่ยเป็นผู้มากด้วยอธิโมกได้สัตทินทรีย์แล้วก็หลุดพ้นด้วยอนิมิตตวิโมกย่อมเป็นสัทธานุสารีในขณะแห่งปฐมมรรคแล้วก็สัทธาวิมุตติในเจ็ดสถานนี่ก็ตามวิสุทธิมรรคนะแต่ถ้าอุทานะมีขึ้นด้วยความเป็นทุกข์สายชนทั้งสามนั้นไม่ว่าพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ตามนะก็เป็นผู้มากด้วยปัสสัทธิได้สมาธินทรีย์หลุดพ้นไปด้วยอัปปนิหิตวิโมกข์นะพิจารณาโดยความเป็นทุกข์เนี่ยออกโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนะย่อมเป็นกายสักขิในทุกสถานเลยแต่ว่าในชนเหล่านั้นผู้ใดมีอรูปฌานเป็นบาทผู้นั้นย่อมเป็นอุปโตภาคิมุตในอัครผลก็คือในอรัตถผลนะทีนี้วุฒานะโดยความเป็นอนัตตามีขึ้นแก่ชนทั้งสามนั้นชนทั้งสามก็เป็นผู้ที่มากด้วยเวทได้ปัญญินทรีย์หลุดพ้นด้วยสุญญตาวิโมกย่อมเป็นธรรมานุสารีในขณะแห่งปฐมมรรคทิฏฐิปัตตะในหกสถานแล้วก็เป็นปัญญาวิมุตในอัครผลก็คืออรัตผลแหละในนี้จำง่ายดีในนี้ก็จำง่ายนะก็จะมีอุปมาแห่งอุทานะคามินี12ข้อเลยดูดีกาก่อนบทว่าตัตระคำว่าตัสมิงโยกอภินิวิทธะวัตถุโตอุทธะอนะโตติสังเขปวัจเนแปลว่าในคำที่กล่าวโดยย่อว่าเพราะออกจากวัตถุที่ยึดมั่นดังนี้นั้นต่อไปนี้เป็นมาติกาก็คืออุทเทศเกี่ยวกับรูปอรูปขันธ์ห้านะลักษณะสามนะภายในภายนอกด้วยสองบทว่าอัจฉตังอภินิวิสิตวายึดในภายในคือเริ่มตั้งวิปัสสนาในขันธ์ทั้งหลายที่นับเนื่องด้วยสันตติของตนสองบทว่าอัจฉตาวุฒาติออกจากสังขารทั้งหลายในภายในนี้ท่านกล่าวโดยปริยายเพราะวุฒานคามินีมีธรรมภายในเป็นอารมณ์แต่มักย่อมออกแม้โดยประการทั้งปวงโดยนิปริยายนะนี่โดยปริยายนี่ประยายโดยตรง
แม้แต่คำว่าออกจากสังขารทั้งหลายในภายนอกเป็นต้นก็มีในนี้บทว่าเอกัปปหาเรนะแปลว่าพร้อมกันในคำนั้นบัณฑิตพึงทราบเกี่ยวกับความเป็นไปแห่งอุทธานคามินีโดยไม่จำแนกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาดังนี้เพราะไม่ได้กระทำการจำแนกทำภายในเป็นต้นอาจารย์ทั้งหลายย่อมกล่าวญาณนี้นั้นย่อมมีแก่บุคคลผู้มีญาณยอดเยี่ยมผู้ส่งญาณไปตามแนวพระธรรมเทศนาเฉพาะพระพักของพระศาสดาเนี่ยปัจจุบันนี้ก็หาได้ยากอันไหนนะครับที่ไหนนะครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะนะกล่าวว่าสำหรับผู้ที่มีญาณอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ส่งญาณไปตามแนวไปตามเทศนาของพระผู้มีพระเจ้านะตอนที่พระเจ้ายังทรงพระชนม์ว่ากำลังแสดงธรรมอยู่แล้วก็บรรลุนะมีคนแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็ส่งญาณไปตามบรรลุอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีญาณอย่างยอดเยี่ยมมรรควุฒานะจะได้มีแต่ด้วยเพียงดูสังขารภายในล้วนๆเท่านั้นหาไม่ได้เพราะวัตถุแห่งมะมังการเนี่ยเป็นเรื่องที่พึงกำหนดรู้ได้แก่ที่ยึดถือว่าเป็นของตนเนี่ยนะการออกคือมรรคหรือการออกด้วยมรรคชื่อว่ามรรควุฒานะคำว่าทำให้เป็นกองเดียวกันเนี่ยก็คือถือเอาซึ่งรูปทั้งสองอย่างคือภูตรูปและอุปาทิยรูปแม้มีประเภทไม่ใช่น้อยโดยประเภทไม่มีที่สุดทีเดียวรวมกันว่าชื่อว่ารูปหรืออาจว่าแปรผันความยึดวิปัสสนาในรูปย่อมมีแก่โยคาวจรผู้เป็นวิปัสสนาญาณิกโดยมากบอกโดยมากนะถ้าพิจารณารูปก่อนรูปมากนี่คือพวกที่เป็นสมถะญาณิกความยึดวิปัสสนาในอรูปก็ย่อมมีแก่โยคาวจรผู้เป็นสมถะญาณิกเหมือนกันฉะนั้นก็การกำหนดนามรูปที่พึงทำในเบื้องต้นแห่งวิปัสสนาพึงทราบว่าชื่อว่าความยึดนะก็คือการเจริญวิปัสสนาแหละอภินิเวสาอภินิวิสิตวานนะการกำหนดรูปทีแรกชื่อว่าความยึดรูปแม้ในคำที่เหลือก็เหมือนกันการกำหนดจับความเกิดและความดับว่ายังกินเจสมุทยะธรรมังสัมพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาท่านแสดงว่าเป็นความยึดแท้ก็หมายถึงว่าเป็นการเจริญทศนานะถึงอย่างนั้นโยคาวจรกำหนดจับรูปธรรมอรูปธรรมตามที่ปรากฏแล้วและปัจจัยของรูปธรรมและอรูปธรรมเหล่านั้นยังวิปัสสนาให้ท่องเที่ยวไปโดยสังเขปนั้นเที่ยวเป็นผู้มีญาณยอดเยี่ยมนั่งอยู่ตามปกติแทงตลอดสัจจะฉับพลันทีเดียวตามลำดับแห่งญาณชื่อว่าออกจากขันธ์ทั้ง5พร้อมกันเลยนะออกจากขันธ์5พร้อมกันเพราะไม่มีการกำหนดจับและกำหนดรู้เป็นต้นนะคือไม่ได้มาแยกแยะว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามในขณะนั้นนะซึ่งขันธ์ทั้ง5ได้โลกิยะจิตดวงเดียวเท่านั้นโดยประการอื่นก็ใครๆไม่อาจจะกระทําธรรมที่มีการเห็นได้และธรรมที่มีการกระทบได้เป็นต้นให้เป็นอารมณ์หมวดเดียวกันอาจารย์ทั้งหลายย่อมกล่าวว่าก็ธรรมชาติใดมีการถูกต้องได้ด้วยญาณครั้งเดียวธรรมชาตินั้นควรถูกต้องได้ทีเดียวนั่นกล่าวไว้เกี่ยวกับธรรมชาติเช่นนั้นนะอันนี้ก็เป็นญาณของผู้ที่มีความเฉียบแหลมฉับพลันนะก็ในอธิการนี้การยึดไม่ใช่เหตุสำคัญวุฒานั่นเองเป็นประมาณบอกตอนที่เจริญปัสสนานี้ยังไม่ใช่เป็นเหตุสำคัญไม่ใช่เป็นหลักสำคัญนะเพราะว่าในการที่จะจำแนกวิโมกหรืออริยะเนี่ยนะเป็นไปในวุฒานะคือตอนมรรคเกิดนี้วุฒานะนั้นเองเป็นประมาณเหตุนั้นเพื่อจะแสดงว่าแม้การจำแนกวิโมกและพระอริยบุคคลที่ได้กล่าวแล้วในหนหลังก็ย่อมมีด้วยอำนาจแห่งวุฒานะท่านอาจารย์จึงเริ่มคำว่าเอธะจะโยปิเป็นต้นคำว่าก็บรรดาชนผู้ออกจากความยึดเหล่านี้แม้ชนใดในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าชนทั้งสามท่านอาจารย์กล่าวไว้ด้วยความถือเอาความต่างที่ได้ด้วยอำนาจความยึดนั่นเองแม้เมื่อยังไม่มีความต่างด้วยอำนาจของวุฒานะก็คือยึดหรือพิจารณาด้วยอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาเป็นไปโดยมากคำว่าพร้อมทั้งญาณก่อนและหลังความว่าพร้อมกับญาณก่อนมีพยัตตุปัฏฐานญาณเป็นต้นและญาณหลังมีโคตรภูญาณเป็นต้นอุปมาเหล่านี้นี่นะกำลังจะอุปมาต่อไป
ตั้งอยู่ในยานใดยานหนึ่งจะนำมาก็ควรเพราะได้เรื่องแห่งอุปมาที่ควรแก่ฐานะของยานนั้นคำว่าแต่ในที่นี้คือในส่วนของวุฒานาคามินีวิปัสสนานี้ผลว่าสัปปังก็คือยานทั้งปวงหรือกิจแห่งยานทั้งปวงย่อมเป็นอันปรากฏเพราะตั้งอยู่ในท่ามกลางทำให้แจ้งชัดท่านได้กล่าวไว้ในวิสุทธิกถาตามมาดูอุปมาแห่งวุฒานาคามินีวิปัสสนา12ข้อในสุทธิมรรคนะบัดนี้เพิ่งสร้างอุปมา12ข้อเพื่อความชัดแจ้งแห่งวุฒานะคามินีวิปัสสนานี้พร้อมตั้งยานก่อนมีพยตุปฐานยานเป็นต้นและยานหลังก็คือมีโคตรภูยานเป็นต้นนี่เป็นอุทานในหัวเรื่องแห่งอุปมาทั้งหลายนั้นก็คือเรื่องของก้างคาวเรื่องหนึ่งเรื่องงูเห่าเรือนโคยักษ์สีทารกความหิวความกระหายหนาวร้อนความมืดเป็น12ทั้งยาพิษด้วยอุปมาเหล่านี้ก็เพื่อให้จิตน้อมไปในการที่ออกจากโทษภัยต่างๆนะไปยึดถือผิดเข้าและเมื่อรู้ว่าสิ่งถูกต้องเป็นอย่างไรก็ควรจะออกไปตามทางที่ถูกต้องนั้นก็อุปมาเหล่านี้ท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิกถาว่าตั้งอยู่ในยานใดยานหนึ่งตั้งแต่พยตุปฐานยานมาจะนำมากล่าวก็ควรแต่เมื่อจะนำมากล่าวในที่นี้ยานทั้งปวงแต่พยตุปฐานยานมาจนถึงผลยานย่อมเป็นอันปรากฏแจ้งชัดเพราะฉะนั้นจึงควรนำมากล่าวในที่นี้เสียทีเดียวก็คือพยตุปฐานยานเป็นยานชื่ออะไรเองเป็นยานที่6ยานที่6นะแต่ว่ามันเกิดสืบต่อกันนะมันเกิดสืบต่อกันนะเพราะนั้นนี่มันก็เป็นเหมือนกับว่าติดต่อกันไปนำมากล่าวด้วยกันเอาในเรื่องของข้างข่าวอุปมาข้อว่าข้างข่าวต่างว่าข้างข่าวตัวหนึ่งคิดว่าจักได้ดอกหรือผลที่ไม้ต้นนี้จึงเกาะที่ต้นมะสางซึ่งมีกิ่ง5กิ่งแล้วคลำดูทั่วกิ่งหนึ่งไม่ได้พบสิ่งที่พอจะถือเอาจะเป็นดอกหรือผลก็ตามสักอย่างหนึ่งที่กิ่งนั้นและคลำกิ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้พบสิ่งที่พอจะถือเอาฉันใดคลำกิ่งที่สองกิ่งที่สามกิ่งที่สี่กิ่งที่ห้าแล้วก็ไม่ได้พบฉันนั้นมันจึงรำพึงว่าต้นไม้นี้ไม่มีผลหนอสิ่งที่พอจะถือเอาได้สักสิ่งที่ไม้ต้นนี้ไม่มีเลยจึงทอดอะไรในต้นไม้นั้นในไม้ต้นนั้นนะไต่ขึ้นตามกิ่งตรงโผล่หัวออกระหว่างท่าคบแงนดูเบื้องบนแล้วก็บินขึ้นไปในอากาศไปเกาะที่ไม้มีผลต้นอื่น